สวัสดีครับพบกับนัทอีกครั้งนะครับกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรือ Motor Expo 2016นะครับทีนี้เนี่ยเรามีรถที่มาจัดแสดงกันเยอะแยะมากมายนะครับเป็นรถยนต์36ยี่ห้อนะครับรวมถึงรถจักรยานอีก21ยี่ห้อแล้วก็รวมถึงมีครบรอบ40ปีของสื่อสากลนะครับบูธอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีรถโบราณมีนวัตกรรมรวมถึงรถค่ายใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมากมายเลยเดี๋ยวครั้งแรกที่ผมจะพาไปเนี่ยผมจะนำเสนอรถยนต์ค่ายหรูนิดนึงที่คนจะให้ชื่นชอบนะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz อยู่ข้างหน้าผมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธของเบนซ์แล้วนะครับก็สังเกตว่าด้านหลังของผมเนี่ยจะมีคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับบูธของเบนซ์เนี่ยเท่าที่ดูด้วยตาเนี่ยจะมีรถมาโชว์น่าจะเกิน20คันซึ่งแต่ละคันมูลค่าก็3ล้านขึ้นหมดนะครับ2ล้านหน่อยๆก็พอจะมีบ้างนะครับก็รวมแล้วน่าจะเยอะอยู่แต่สำหรับรถของที่ผมจะพาไปนำเสนอเนี่ยนะก็ถ้าเรานึกถึงรถเปิดประทุนนะครับของเบนซ์เนี่ยเราอาจจะนึกถึงพวกรถ SL รุ่นใหญ่นะครับ SLK เล็กลงมาหน่อยแต่จะมีสักครั้งไหมถ้าที่เราเห็นว่ารุ่น C-Class เนี่ยจะมีรุ่นเปิดประทุนอะเนี่ยแหละคือทีเด็ดของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับ C300 Cabriolet โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับถ้าเกิดเราดูด้านหน้าเนี่ยของ C Cabriolet เนี่ยมันก็คือ C Car ทั่วไปนะครับแต่ถ้ามาดูด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเปิดประทุนซึ่งเท่มากๆขอบอกเลยด้วยความที่เป็น C Car นะครับตัวมันก็เลยดูไม่ใหญ่มันเป็นรุ่นขนาดเล็กของเบนซ์เขานะครับแต่ว่ามาทำเป็นเปิดประทุนแบบนี้ผมว่ามันลงตัวมากเลยนะมันขับสบายนะครับแล้วก็ดูอยากได้อ่ะอยากได้สักคันนึงอ่ะเอาไปดูข้างในกันดีกว่าครับเอาละโอ้โหเข็มขัดเปิดด้วยพอปิดประตูปุ๊บนะครับรถสไตล์นี้เนี่ยเข็มขัดเขาจะเลื่อนมาให้เราคาดเบลได้ง่ายๆครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าข้างในเนี่ยมันก็อารมณ์ C-Class นะครับแต่ว่านี่เลยเปิดประทุนเท่มากๆรถคันนี้นะครับก็เครื่องยนต์เขา4สูบนะครับ 2,000cc ซึ่งแรงม้า245แรงม้าเยอะมากนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยโอ้ภายในดีนะครับเขาบอกว่า0ถึง100คันนี้6วินาทีนิดๆยังไงมาดูกันนะครับกับ C300 Cabriolet คันนี้นะครับครั้งแรกในเมืองไทยที่งาน Motor Expo